ว้าวใช่ไหมมาว่าเป็นเกาหลีเนาะใช่จะพูดไม่ถูกอันนี้เป็นราเมงกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งซอสรสซอสพริกศรีราชาใช่อันนี้ก็ไปซื้อมาจากตรงแฟชั่นที่ B2S นะราคาก็จะมีติดตรงนี้เลย48ไหนเห็นปะโอเคเราก็จะมาดูกันเดี๋ยวแล้วมันก็อธิบายตรงนี้หน่อยสิมันมีสไปซี่เลเวลด้วยมันจะเป็นลูกพริกเลยเห็นปะมันจะเป็นเม็ดพริกซึ่งมันจะมีช่องที่ระบายสีกับไม่ระบายสีช่องที่ระบายสีคือระดับความเผ็ดมันมีอยู่5ระดับ5ระดับอันนี้มันระบายสีไป2ระดับนะอีก3ระดับไม่ได้ระบายนะใช่นะมีบอกด้วยแสดงว่ามันเผ็ดเผ็ด2อันแรกคือเผ็ดน้อยอันนี้ก็เผ็ดเกือบปานกลางเผ็ดระดับ2เผ็ดว่าน่าจะเผ็ดมากเลเวล2หนูว่าเผ็ดมากๆกับเพราะว่าธรรมดาหรือธรรมดาเผ็ดธรรมดาหนูว่าเลยอ่ะพี่ซันพี่ซันน่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูว่าข้างในมันจะกลัวแกะไม่ได้โหยหนูเดาถูกด้วยว่าเป็นมาม่าลูกสี่เหลี่ยมไอ้เดี๋ยวซอสออกมาก่อนนี่นะเป็นซอสแบบนี้นะคะดูดิเยอะมากอ่ะมันเยอะมากอ่ะและนี่คือก้อนมาม่าอุ้ยวิสวยมากเลยอ่ะอุ้ยเยอะอยากเลยไม่สวยเดาถูกด้วยว่ามันต้องเป็นสี่เหลี่ยมโอเคหมดแล้วเป็นเขียวๆนี่เป็นอะไรเขียวก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นผงมากแต่มันเหมือนผงอะเพราะว่าสองแสงผงนี่แกะแล้วไปต้มพร้อมกันได้ป่ะหรือว่ายังไงแต่ไอซอสดำนี่ก็มาทีหลังอันนี้เขียนว่าศรีราชาราเมนแล้วมันก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอะไรนะเกาหลีนี่ทุกคนอันนี้ดีมากเลยค่ะมีรอยปากให้แกะด้วยเห็นกันหรือเปล่าดีเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสแกะต้มเลยไหมโอเคจะได้แกะก่อนเลยลองเข้าตานะอุ้ยออกมาเรียบมากดูดิเขามีรอยปากให้เรียบมากอะเห็นกันไหมเนี่ยมันจะเป็นลูกศรเล็กๆเลยขอบคุณชิมชิมมันชิมแล้วพูดได้ไหมแล้วก็เปิดผ้าได้ไหมอ่ะได้สิมันต้องได้อ่ะมันต้องได้อ่ะผู้เขามีรอยปากให้อ่ะไปนี่เอาหนูจะเป็นเครื่องเทศนี่มันเหมือนเป็นเครื่องเคียงอ่ะมันเป็นแบบเศษเล็กๆอ่ะตะเคียนเป็นเศษผักหนูจะบอกให้ว่ามันมีพริกอ่ะมันเป็นเศษพริกเลยเมื่อหนูจะบอกให้ว่าสีเหลืองๆมันเหมือนคอนเฟรกเลยอ่ะจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิสีเหลืองๆมันเหมือนคอนเฟรกกับสีเหลืองๆอ่ะเนี่ยมันมีเศษพริกแห้งด้วยนี่พริกแดงด้วยนี่คือน่าจะเป็นระดับความเผ็ดของมันน่าจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้โอเคเราไปต้มกันเลยไปต้มกันเลยโอเคแล้วก็ไปต้มกันนะเสร็จแล้วไม่เดี๋ยวให้ดูน้ำมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวจับที่พริกมันแห้งๆพริกมันเป็นพริกเลยอ่ะเป็นพริกเศษเลยสดๆหอมดีนะเหรอหอมเส้นแล้วก็จะมาใส่ซอสกันใช่ขอใส่ไม่หมดได้ไหมเนี่ยขอใส่เผ็ดลองชิมก่อนนิดเดียวว่าเด็กกินเผ็ดไม่ค่อยได้หนูใจจะวายแกถูกป้อนอ่ะถูกป้อนอ่ะทำไมแกไม่ออกมันเป็นสกอตเทปที่ป้าแกให้
ัวช่วยมันล่องเนี่ยอยากช่วยแต่ดึงไม่ออกมันเพื่อนมันก็เทดูสีดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยไปก่อนนู้นไปนู้นไปนู้นโอ้โหจุ่มไปเลยเหรออืมกินเหม็นได้กินเลยชูน้อยไม่ออกสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงกินดิได้กินแล้วรสชาติแบบแห้งด้วยเป็นไงอ่ะมันเหมือนกินถั่วเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเหรอมันเผ็ดๆแล้วก็เหมือนกินถั่วตรงซอสมันเหมือนอะไรเนี่ยกินโกแก่กินล้มแรงคุกเขากินล้มแรงสีส้มๆแดงๆอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นแล้วกลิ่นพริกนะครับพริกคั่วไม่อยู่หลังกล้องก่อนได้กินเลยเพราะว่าเป็นคนเทใช่ไหมไปดูมันอยู่ไม่ได้มันเป็นกลิ่นพริกคั่วแล้วก็เป็นกลิ่นถั่วเหือกมันหลงแล้วอ่ะกินขอแค่นี้ก่อนนะแล้วก็พอลองชิมก่อนเลยสวยเผ็ดบ่เผ็ดบ่เผ็ดเผ็ดบ่เผ็ดเผ็ดให้ขยักหน้าเผ็ดแต่ท่านผู้ชมเผ็ดน้อยกว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีเพราะเราใส่นิดเดียวเส้นเหนียวนุ่มนะแต่เส้นไอเนี่ยนั่นคืออะไรนมมาว่าแก้เผ็ดเส้นของมาว่าเผ็ดเกาหลีกินก่อนนะยังอ่ะเจ้าดั้งเดิมเลยอันนั้นอ่ะอร่อยมือไม่อุ่นเห็นโดนถือว่าอร่อยนะชอบอร่อยแต่เผ็ดแม่ชิมยังจะได้เวลาชิมตอนนี้เกี่ยวก่อนนะไม่เอาแรงแต่ก็ยังเผ็ดน้อยนะเพราะฉะนั้นอยากใส่เพิ่มจะให้เมมชิมถามหนูก่อนไหมให้เมมชิมก่อนไม่ใช่ให้เติมเพิ่มเลยตอนที่มันเผ็ดเนี่ยจริงไม่ออกอร่อยที่ช้อนยังติดพริกอ่ะอุ้ยช้อนยังติดพริกอ่ะเอาออกมันจะกินแล้วผักไม่ผักแล้วมันผักกระเทียมเลยผักมีผักด้วยดีอืมเป็นไงได้อยู่อร่อยนะถ้าเติมเนี่ยเติมอีกแค่นิดเดียวนะถ้ากินเยอะๆนี่ตายเลยอร่อยนี่กินข้างในนิดเดียวนะเป็นไงเส้นเป็นไงนุ่มนุ่มดีอร่อยใช่ไหมถ้าจะเติมเพิ่มเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเติมแค่เดียวอย่าเยอะดีอร่อยจริงๆอร่อยมันก็เผ็ดนะแต่มันรสชาติมันไม่เหมือนซอสเผ็ดมากๆเกาหลีอะซอสมันเหมือนกินซอสพริกอ่ะใช่เพราะว่านี่มันซอสพริกสีราชานั่นคือซอสพริกธรรมดาใช่ไหมใช่หรือไม่พี่อุ่มตอบมามันไม่เหมือนซัมยังมันคล้ายๆกับซอสพริกของไทยมัน
ซอสพริกศรีราชามันกลิ่นมันแรงมากเลยใช่ไหมแต่มันอร่อยใช่ไหมอร่อยชอบอร่อยแต่จะบอกว่าถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้ไม่แนะนำให้เทเยอะซอสเนี่ยซอสเขาเผ็ดแต่มันหกแล้วตอนแรกไอ้ผงที่เราเทไปเป็นพวกหมูผักพริกมะเขือเทศก็มีใช่ป่ะพริกล้วนนะอย่างที่บอกใครกินเผ็ดไม่ได้อย่าไม่แนะนำเติมเยอะคุณจะเติมเพิ่มไหมเนี่ยซอสเนี่ยไม่อะเริ่มเจ้าเป็นคนตาเริ่มเจ้าเป็นคนกำเริ่มไม่รู้จักกาลเทศะไม่ใช่แหละนมหมดไปครึ่งแก้วอร่อยสรุปคืออร่อยอร่อยแล้วก็ราคาเดียวกับมาม่าเผ็ดเกาหลีซัมยังเลยแต่รสซอสมันไม่เหมือนกันอยากให้ซื้อมาลองกินอร่อยดีชอบเต็ม10ให้9เหมือนกันเพราะเส้นเกินไปเส้นมันยังนุ่มไม่พอเส้นของซัมยังอร่อยกว่าเหมือนกันทั้งเส้นแล้วก็ความเผ็ดสองอย่างนี้ไม่ค่อยได้เผ็ดเกินไปด้วยหนูกินไม่ได้ทั้งที่ขนาดเติมไปนิดเดียวนะพี่ไอเอิร์นโอเคอันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดตัวไอเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราติดด้วยใช่สำหรับวันนี้บ๊ายบายจำไม่ค่อยได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนานคลิปนี้แหละจะลงได้แล้วยังกินเฉยเผ็ดมากน้ำตามาไหมมาด้วยเนาะอร่อย